บิ๊กป้อมเผยกำลังไล่ดูรายชื่อขบวนการล้มเจ้าพร้อมแจ้งความเอาผิดยันไม่ใช้มรร้อที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตธิวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาระบุว่าขณะนี้มีขบวนการล้มเจ้าเกิดขึ้นกำลังตรวจสอบอยู่ถ้าอันไหนที่ได้แล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่าไม่ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ พลเอกประวิทย์กล่าวว่าเรื่องนี้เราไม่ใช้อยู่แล้วเมื่อถามว่าฝ่ายความมั่นคงมีการข่าวอะไรมาเพิ่มเติมหรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวว่าก็กําลังดูรายชื่อที่มีอยู่เมื่อมีความชัดเจนมากกว่านี้จะดําเนินการตามกฎหมายเพื่อกําจัดคนที่ไม่จงรักภักดีและเป็นภัยต่อความมั่นคง